เลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณเซอร์คัตออเรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ท็อปโมเดลไทยแลนด์เวทีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยสนใจร่วมทีมโทร0917929936จุดประกายความเปลี่ยนบ่งบอกความเป็นตัวคุณ G Ultimate ที่รักสตูดิโอ Wedding Planner ครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร0982785123สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ iPM Entertain กับผมบอลธินภัทรรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับบอลอยู่ที่ลานกิจกรรมเมเจอร์รัชโยธินนะครับซึ่งได้มีการจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นนั่นเองซึ่งได้พระเอกสุดฮอตแห่งปีเลยก็ว่าได้จะเป็นใครนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับมาริโอ เมาเรอร์เล่นหนังเรื่องใหม่ขุนแผนฟ้าฟื้นของค่ายหนัง M Picture ที่ร่วมทุนกับบริษัท Behemoth Capital กำกับโดยโขมก้องเกียรติโดยมาริโอมารับบทขุนแผนในช่วงสมัยวัยรุ่นถือเป็นปฐมบทของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีการวางแผนจะทำถึง3ภาคต้องมีการควบม้าคว้าดาบและพูดภาษาสุพรรณกันทั้งเรื่องเจ้าตัวบอกเลยว่ายากแต่ก็ท้าทายเพราะถือเป็นการขี่ม้าแบบจริงจังครั้งแรกโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีหลากหลายแนวทั้งตลกดราม่าโรแมนติกและแฟนตาซีที่สำคัญเรื่อง CG สมจริงอย่างแน่นอนเพราะใช้ทีม CG เดียวกับภาพยนตร์เรื่องนาคีซึ่งมาริโอได้เล่าเบื้องหลังการถ่ายทำและฝึกซ้อมให้ฟังว่าเคยตกม้าระหว่างซ้อมขี่ม้ามาแล้วก็เจ็บตัวกันไปก็ต้องทำตัวให้สนิทกับม้ามากที่สุดถือเป็นบัดดี้ที่อยู่ด้วยกันทั้งเรื่องในภาพยนตร์เรื่องนี้ขี่ม้าเก่งอีกด้วยที่สำคัญใครอยากเห็นมาริโอถอดเสื้อต้องมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้เลยขุนแผนฟ้าฟื้น10ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร ใช่ครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวว่าใครเป็นผู้แสดงเรื่องขุนแผนนะครับรวมถึงวันนี้เปิดตัวม้าสีหมอกและกุมารทองด้วยครับผมต้องถามพี่โอว่าการขี่ม้าที่รัชโยธินมีความรู้สึกไงบ้างครับพี่โอครับก็เขาบอกว่ามีเปิดตัวขุนแผนฟ้าฟื้นผมก็เลยควบม้ามาจากสุพรรณเลย มาจากสุพรรณมาติดหลายแยกพอนี้มาตรงแยกรัชโยนี่วุ่นวายมากรถติดได้ข่าวถนนเพิ่งทำก็เลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาทุกครั้งจ้ะถนัดเลยไหมคะสายถนัดเราก็ไม่ค่อยถนัดผิดทุกถูกก็จ้ะแต่ว่าสนุกจ้ะเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้ขุนแผนก็สนุกมากครับโอ้มันจะลำบากกว่าจะคุยกันเสร็จก็สนุกมากเป็นภาพยนตร์ที่โอ้แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ชอบตั้งแต่อ่านบทกับพี่โคมแล้วรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เหมือนกับเรื่องที่อื่นที่เราเคยรับมาแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแบบอยากจะมันเหมือนได้พัฒนาฝีมือของเราด้วยแล้วก็ได้ขี่ม้าขี่หนักม้าตกม้าด้วยเสี่ยงตายสนุกในเรื่องก็คือจะเป็นการตีความใหม่หมดเลยไม่เหมือนเดิมที่เราเคยได้ดูกันมาเลยจ้ะพี่โคมนะฮะเห็นบอกว่านี่เป็นการเปิดจักรวาลฮีโร่ไทยใช่ก็คือหนึ่งขุนแผนเป็นฮีโร่ไทยอยู่แล้วแต่คราวนี้เราจะทำไงให้ร่วมสมัยและวรรณคดีเรื่องนี้มันเอื้อที่เราจะเอื้อให้เราตีความได้หลายมิติมากเอื้อให้เราทำให้มันเป็นแฟนตาซีที่มีความหลากหลายมากในแง่ของอาคมแน่ของแอคชั่นของวิเศษมีไอเทมเต็มไปหมดซึ่งสนุกแน่นอนนะเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศการเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นที่ได้มาริโอนั้นมารับบทเป็นขุนแผนในภาพยนตร์เรื่องนี้และที่สำคัญนะครับภายในงานนะครับมีการเปิดตัวมาริโอด้วยการขี่ม้าสีหมอกเข้ามานั่นเองต้องติดตามกันเลย10ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์สำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ IPM Entertain กับผมบอลกินภัทรแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเซอร์คลัทออรันทอพลัทบายคุณชายใหญ่ช็อปเมดไทยแลนด์ G Ultimate และที่รัก Wedding Studio IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยบอลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ